สี่กิตติสันทอชื่อเสียงเรียงนามที่ดีที่งามที่เลิศที่ประเสริฐแผ่กระจายใจไปทั่วนานาอารยประเทศ5สุขโตทอดกฐินนี้แล้วนะครับเมื่อแต่ตายทำไมขันก็จะเข้าสู่สุคติสัมปรายภพต่อไปนะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับยังปรากฏอยู่ในอังคุตระนิกายสักการิบาตว่าอานิสงส์ญาติโยมสาธุชนที่ทอดกฐินมานี้แล้วนะครับมี6ประการเพิ่มเติมนะครับ1สุรูปตานะครับ1สุรูปตาทอดกฐินแล้วมีรูปร่างดีนะครับสุรูปตารูปร่างดีรูปร่างงาม2สุวรรณตาผิวพรรณผ่องนะครับผิวพรรณผ่องอย่างคุณแม่นัดดาวัจนรัตน์นี่นะครับในวัย80ในวัย86 87นะครับทอดกฐินแล้วนะครับผิวพรรณก็จะผุดผ่องเป็นสุวรรณตานะครับเป็นสุวรรณตานะครับเนี่ยผิวพรรณผุดผ่อง3สุสันธนาทอดกฐินแล้วนะครับรูปร่างสมส่วนเหมือนคุณพ่อที่มาถ่ายรูปข้างๆกับพิธีกรนะครับนี่คือสุสันธนานะครับ4สุสารตาสิ่งมีอำนาจสั่งใครก็เชื่อสั่งใครก็ทำนะครับ5ปริวารโลทอดกฐินแล้วมีบริวารมากมีบริวารดีบริวารซื่อสัตย์นะครับไม่นินทาเจ้านายไม่เลื่อยขาขยี้เจ้านายนะครับและอันนี้สองข้อที่6สำคัญอย่างยิ่งนะครับอันนี้สองข้อที่6ทอดกฐินแล้วนะครับอาทิปัจโจนะครับอาทิปัจโจทอดกฐินแล้วนะครับจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนนะครับ